ูที่มันไม่ได้วันไปไม่รอดหรือเท่านั้นเองไปไม่รอดก็อยู่ที่ก็ชนะไปที่เนี่ยผู้รอดก็จะรอดผู้ไปรอดก็จะไปถ้าว่าจะถ้าว่าไปนะแต่มันก็ไม่ถนัดใจที่ว่าจะไปเลยว่าจะไปก็ดีจะมาก็ดีจะอยู่ก็ดีมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมติเวลาเราแยกมาพูดนี่มันก็ต้องสมมติมาพูดแล้วก็ผู้ที่ฟังก็ต้องไม่พ้นที่จะคาดไปตามจนได้แหละเหนือนั้นเป็นง่ายๆโดนนี่ดูเฉยไม่ได้เรื่องอะไรนะไม่ได้พูดได้ยาอะไรใครเฉยธรรมดาธรรมดาบัวจะเป็นกระดุมยับดุมยับดุมยับเขาจะอ่อนเข้าไปอ่อนเข้าไปนี่บางทีเดินอยู่ก็มีนะผมเดินไปนี่ก็เป็นทั้งวันนี้เมื่อวันซื้อนี่ก็เดินไปเป็นนี่เดินหยุดซะก่อนมันไปตายได้ทุกอย่างนี่นะแล้วว่ามันหมุนมาหยุดมันเป็นมาหยุดมันก็ลงตรงนั้นเองนั่งปุ๊บลงตรงนั้นแล้วก็ลงนั่งเลยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สติตังมันจะล้มตรงตามไปนั่นถ้าเป็นอย่างที่เอาเรียกเป็นเรื่องวิญญาณมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันพบก็ทันทีปฏิบัติต่อมันไม่ทันใจรู้ก็รู้เป็นไรใจไม่มีกำลังที่จะยกยอที่จะต้านทานมันได้มันก็ต้องล้มแต่ความร่วมก็รู้อย่างนั้นไม่ได้เคยวิตกวิจารณ์เรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันเป็นแบบนู้นมันเป็นเพราะจริงใครมายุ่งเราไม่ได้หมอจะมารุมเราใครจะมารุมเราไม่ได้เราไม่ให้รุมมันไม่สนิทกับอัธยาศัยของเราเลยมันทำลายอัธยาศัยคุณง่ายลายความจริงของเราที่เราปฏิบัติอยู่ดูมันทุกระยะระยะเราดูเราเองเราเป็นหมอเราเองนี่ว่าไงถึงขั้นนี้แล้วต้องเป็นหมอตัวเองเลยเรื่องอยู่เรื่องยาไม่ได้เรื่องแล้วยุ่งกับมันทำไมดูระยะวาระสุดท้ายที่มันจะจากจะแยกกันให้ดูเพราะเรียนก็เรียนมาแล้วปฏิบัติก็ปฏิบัติมาแล้วแล้วรู้ก็รู้มาแล้วแล้วความเป็นนี้จะหนีจากความรู้มาแล้วได้อย่างไรมันก็ต้องไปตามสิ่งที่รู้แล้วเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นของจริงผู้ปฏิบัติแล้วต้องเห็นของจริงตามนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักพุทธเจ้าทรงสอนจริงจริงธรรมานุธรรมะปฏิปันโนจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยผลที่จะพึงได้โลกวันกันมากทั่วโลกดินแดนนี่แหละเรื่องความตายโอ้เรื่องความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับโลกทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านคือเป็นธรรมคติธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่มีหวั่นอะไรเลยเพราะเรื่องโรคเรื่องภัยจะขึ้นมากน้อยเป็นในลักษณะใดท่านไม่หวั่นแต่เรื่องของร่างกายมันจะเป็นยังไงนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งของมันใจเป็นอันหนึ่งที่จะให้หวั่นทางด้านจิตใจท่านไม่มีท่านจะความหวั่นมาจากไหนรู้รอบหมดแล้วปล่อยหมดแล้วเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์แม้แต่ในจิตท่านก็ไม่มีแล้วคำว่าอุปทานอุปทานถ้าถือจิตก็ต้องมีอะไรอยู่นั่นเองมันต้องถือความถือเป็นความดีเมื่อไหร่มันหนักมันได้รอบมันก็ถือเมื่อรอบแล้วปล่อยเองไม่เคยปล่อยก็ตามเมื่อรู้แล้วต้องปล่อยเหมือนกันหมดง่ายไปบัตรจริงดิพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้านี่ประกาศเหมือนอยู่หน้าสินค้าหน้าร้านเขาที่หน้าร้านเขาเนี่ยมีทุกประเภทให้ชมดูเอาอยากได้หาเงินมาซื้อเงินมีเท่าไหร่ไม่อั้นสินค้าที่จะสนองความต้องการของลูกค้านั้นมีอยู่ทุกประเภทของสินค้าจะเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปซื้อก็ได้ราคาแพงๆมีของดีๆราคาแพงๆมีธรรมพระพุทธเจ้าจึงเป็นตลาดธรรมตลาดแห่งความดีตลาดแห่งความฉลาดตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะเอาอย่างไหนก็ได้ตั้งเริ่มตั้งแต่ทานบารมีเอาทานการให้ทานเนี่ยก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งอย่างถ้าเราจะเทียบสินค้านะศีลประเภทไหนศีลประเภทไหนทานประเภทไหนก็เป็นสินค้าแต่ละอย่างภาวนาทานศีลภาวนาภาวนาประเภทไหนเอาเรื่อยเข้าไปสิจนกระทั่งสมาธิภาวนาอัปปนาภาวนา
ตรณวิปัสสนาวิปัสสนาอ่อนๆจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาวิปัสสนาถึงวิปัสสนาญาณอย่างทราบเข้าไปทราบเข้าไปทราบเข้าไปนี่แล้วจะถึงไหนถ้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานจะถึงไหนนั่นล่ะอ่ะที่สินค้าที่ว่าสุดยอดอยู่ตรงนั้นท้าทายอยู่ตลอดเวลาถ้าจะว่าท้าทายก็ดีเอหิปัสสิโกนะมีทางปริยัติท่านแปลว่าลองเรียกคนอื่นมาดูได้ก็ทำของจริงแต่ทางด้านปฏิบัติเราไม่ได้สนิทใจอย่างนั้นสนิทใจว่าเอหิก็หมายถึงตัวของเราสอนเรานี่นะหิก็ขึ้นตะวังแล้วที่ท่านจงมาดูที่นี่เนี่ยน้อมใจเข้ามาอยู่ที่นี่สู่ที่นี่ยาทรงไปทะเลถลายเรื่องบ้าเรื่องบอเรื่องสมุทัยมันล่าไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสถูกต้องต่างๆแล้วกว้านออกเป็นธรรมารมเข้ามาผูกมัดหัวใจให้มาคลุ้มคิดวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเอหิจงฉุดกระชากจิตเข้ามายาให้จิตจงไปข้างนอกให้เข้ามาดูตรงนี้ว่างั้นนะความหมายทางด้านปฏิบัติเอหิน้อมเข้ามาเอหิแปลว่าจงมาเข้าหมายถึงว่าน้อมเอาจิตเข้ามาหรือว่าล้างจิตเข้ามาฉุดกระชากจิตที่มันเดินเลอะเผลอสติไปด้วยความเพลิดเพลินราคะตัณหาให้เข้ามาด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรทั้งหลายให้เข้ามาดูธรรมของจริงของจริงอยู่ที่นี่ทุกขังอนิจจังจริงอยู่ที่นี่สมุทัยอนิจจังจริงอยู่ที่นี่นิโรธอนิจจังก็อยู่ที่นี่มรรคอนิจจังคือสติปัญญาเป็นสำคัญก็อยู่ที่นี่ให้ดูที่นี่เอหิจงน้อมเข้ามาที่นี่แน่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ท้าทายตลอดเวลาชาติปิดูขาชาปิดูขามานำปิดูขังท้าทายตลอดเวลานันทิราคะสังคตาตตะตะตราอิทินันนินีเสยอิทิดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาท้าทายอยู่ภายในจิตใจนี้ตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ธรรมะที่สัมมาสังกัปโปแกงกินไม่ได้นะท่านไม่ได้สอนให้เอาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปกับโปเป็นต้นมาไว้สำหรับแกงกินเอามาไว้พิจารณาฆ่ากิเลสฟันกิเลสพิจารณาเข้ามาตรงนี้ให้น้องเข้ามานี่แหละเอหิปัสสิโกภาคปฏิบัติให้มันเห็นประจักษ์ตัวเองนี่เอหิปัสสิโกเรียกคนอื่นเข้ามาดูได้เพราะทำของจริงเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าเนี่ยยกตัวอย่างเราก็พูดตามเรื่องของท่านเสร็จเราไม่ได้ยกโทษท่านนะเราพูดถึงเรื่องท่านอาจารย์สิมท่านเคยตั้งแต่ท่านบวชอยู่ใหม่ๆนู่นท่านเป็นไข้มาเรียขึ้นสมองอยู่ที่ถ้ำโพเวทอำเภอนาแก่นี่เวลาทำมาเรียขึ้นสมองแล้วมันก็ทำธรรมดาขึ้นสมองจะไม่ให้คนเป็นบ้าได้ไงก็ต้องเป็นบ้าแล้วแต่จิตใจของท่านผูกพันในธรรมมากนี่เพราะงั้นแม้กิริยาการจะเป็นบ้าอะไรท่านก็ไม่หนีจากธรรมความมุ่งมั่นก็อยู่ที่นั่นความใฝ่ใจก็อยู่ที่นั่นสัญญาลมก็อยู่กับธรรมเพราะงั้นแม้จะเผลอสติเท่าไรท่านก็ต้องมุ่งไปทางธรรมจิตใจส่วนใหญ่หมุนไปทางหลักธรรมถ้าว่าจิตใจท่านเองไปทางโลกนี้จะต้องแสดงเรื่องโลกมาอย่างขายหน้าบอกไม่ถูกเลยแต่นี่จิตใจท่านเหนียวแน่นทางในธรรมะท่านถึงบอกว่าท่านสำเร็จแล้วท่านบอกนะเราสำเร็จแล้วไปวินทบาทก็ถามประโหดละใครตำข้าวอยู่ที่ไหนเพราะแต่ก่อนมีครกกระเดื่องภาษาเราเรียกว่าครกมองครกกระเดื่องตำอยู่ตามบ้านตามเรือนอันนี้สำเร็จแล้วยังพวกนี้ถ้าใครยังไม่สำเร็จท่านก็สภาบาทเขาไปก็สอนน่าจะเต็มที่แล้วบางนั้นสำเร็จแล้วยังเนี่ยท่านคนนั้นยังสำเร็จอะไรอยู่ก็สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วสิผมยังเพราะว่ายังเขาสอนเลยติดต่อมาเขาก็รู้เรื่องเองว่าโอ้ท่านเป็นนั้นแล้วก็พอมองเห็นสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วท่านก็ผ่านไปท่านก็ไปที่นั้นถ้าว่าไม่สำเร็จแล้วท่านจะสอนอยู่นั่นเนี่ยนี่หมดนี่เราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปสัมผัสเรื่องนี้ผมก็ลืมเงื่อนต้นเงื่อนนั้นนี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องท่านนะแต่มันมีเรื่องสัมผัสเข้ามาก็เลยมาพูดเรื่องพูดเรื่องสติปัญญาโอ้พูดเรื่องท่าทาท่าทายให้เขามาดูเขาทำของจริงเห็นไหมเป็นงั้นเนี่ยยังไม่สำเร็จเลือดธรรมานี่สำเร็จแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะใครมาดูทำของจริงอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้เกิดมาก็ไม่เคยเห็นทำของจริงเขาจะทำของจริงมาจากไหนมารู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี้จะรู้ธรรมของจริงสอนตัวเองให้มันรู้ธรรมของจริงให้เห็นธรรมของจริงที่ธรรมของจริงอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ทางโน้นตรงนี้ที่ไหนนี่มันอยู่ที่นี่เป็นหลักใหญ่สำคัญมากอยู่ที่นี่เรื่องภายนอกก็ไม่ปฏิเสธนะ
เรื่องชาติวิวขาชราวิวขาเห็นคนแก่เจ็บตายยึดไปเยี่ยมประชาก็เป็นธรรมอันหนึ่งแต่ธรรมสำคัญในแท้อยู่ที่นี่เวลาจิตส่งออกไปข้างนอกมันไม่ส่งไปเพื่อทำอย่างนั้นมันส่งไปด้วยความรื่นเริงมันถึงเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาที่ว่ากามวัฏนาวัฏนาวิภวัฏนาดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงให้ฉุดลากมันเข้ามาเอหิจงมาที่นี่นั่นมาดูที่นี่ ทำของกินอยู่ที่นี่ท่าทายตลอดเวลาไม่มีเวลาสงบเลยเราจะดูอันท่าไหนก็ดูจะดูสัจจะใดก็ดูจะดูทุกขศาสตร์ก็เห็นแล้วชัดสมุทัยศาสตร์เป็นตัวสำคัญที่ป้อนอาหารให้ทุกกำเริบขึ้นเลยๆนั่นน่ะตัวสมุทัยตัวขวางขวายแล้วน่ะขวางขวายหาอาหารพิษเข้ามาเพราะฉะนั้นมากจึงต้องตัดข้อมือสมุทัยสิด้วยการคิดค้นพินิจพิจารณาให้เห็นตามความจัดความจริงของสิ่งต่างๆจิตเราก็ปล่อยไปเองวางไปเองปล่อยไปเองนี่ถึงภาคปฏิบัติในภาคการพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยเอหิปฏิโกโอปนัญญิโกเราเห็นอะไรๆก็ตามได้ยินผ่านทางหูทางตาให้น้อมเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมเห็นเขาหัวเราะเห็นเขาร้องไห้หัวเราะด้วยเหตุผลประกลไกอันใดด้วยความรื่นเริงมันถึงเพราะอำนาจราคะตัณหาหรือหัวเราะเพราะอะไรเพื่ออะไรมีความโศกเศร้าโศกอะไรร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์กระสับวิญญาณน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเห็นคนแก่ก็น้อมเข้ามาหาตัวเห็นคนตายก็น้อมเข้ามาหาตัวเรื่องความทุกข์ที่แสดงขึ้นแก่ผู้ใดก็ตามจนถึงกับแสดงอาการออกมาความร้องห่มร้องไห้นี่ก็เพราะอำนาจของทุกข์ที่มาจากสมุทัยเราก็น้อมเข้ามาให้เห็นโทษของสมุทัยตัวสำคัญซึ่งสามารถยังทุกข์ก็แสดงออกอย่างเปิดเผยโดยไม่มีอ้ําอายคนผู้หนึ่งผู้ใดเลยธรรมดาการร้องไห้เป็นเรื่องที่อายกันแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันอายไม่ได้เพราะพลังของกิเลสมันมากกว่าพลังของทุกข์มากพลังของสมุทัยมันมากมันก็ทำให้หัวเราะได้โอ้มันทำให้ร้องห่มร้องไห้ได้ไม่อายใครอ่ะน้อมเข้ามาสินี่ผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้แล้วผู้มาปฏิบัติทั้งหลายต่างมาจากสำนักต่างๆก็ให้สำเนียกศึกษาให้ดีตามีให้ดูให้ละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างก้าวเข้ามานี่เพื่อมาศึกษาตาให้ศึกษาให้ดูหูให้ศึกษาให้ยินได้ฟังใจให้คิดให้อ่านไตรตรองทุกอย่างจนสุดวิสัยเต็มความสามารถของตัวเองนั่นแหละนี่ชื่อว่าผู้มาศึกษาไม่ใช่จะมาคอยศึกษาตั้งแต่ขณะที่ท่านเทศท่านอธิบายทำให้ฟังหรือนโมตัสสะพระคัมภีร์โตขึ้นภาษิตแล้วถึงว่าท่านเทศอธิบายให้ฟังนี่จึงว่าเทศสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเพื่อจะเป็นกติแก่เราผู้มีสติปัญญาคอยสดับอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมหูเป็นธรรมตาเป็นธรรมหูเป็นวินัยตาเป็นวินัยหูมีสติมีปัญญามันก็เป็นธรรมเป็นวินัยไปได้ถ้าหูมีสติปัญญาก็ไม่ผิดอะไรก็หูกระทอหูหมอกระทะไม่เกิดประโยชน์มาอยู่สักเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์มันไม่ถูกกับการมาอบรมศึกษาให้มุ่งอย่างนี้อย่าลืมเจตนาของตนที่มาการปฏิบัติญาณนี้จากหลักนี้เอามัดมันเข้าไปไล่มันเข้าไปธรรมดากิเลสมันต้องเป็นข้าศึกกับธรรมเสมอไปถ้าเราจะขยับความเพียรเข้ากิเลสจะต้องต่อสู้เราทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีโน่นทั้งที่กิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานสักทีอ่ะแต่มันก็ถูกที่มันว่าเฮ้ยมรรคผลนิพพานไม่มีเนี่ยจะไปทำอะไรมันเสียเวลาเหนื่อยเปล่ามันก็โกหกเราได้สบายเพราะกิเลสมันเคยเห็นนิพพานที่ไหนมันมีแต่กิเลสมันเห็นแต่เรื่องกิเลสพวกกิเลสมันจะไปเห็นนิพพานที่ไหนมันเอาเรื่องนั่นแหละมาโกหกเราแล้วก็เชื่อมันขึ้นที่ว่าจะทำความดีแล้วมันต้องมีมารท่านว่ามารมันกิเลสมารเป็นตัวสำคัญมากยิ่งกว่าขันธ์มารมันต้องมีแง่มีเล่มีเหลี่ยมหลายสันพันคมที่จะหลอกเราให้เชื่อตามมันให้เล็งธรรมพุทธเจ้าเสมอทำทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นแสดงไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแสดงไว้เพื่อปราบกิเลสทำไมจึงต้องปราบกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวมารในการดำเนินมรรคผลนิพพานของผู้หวังความพ้นทุกข์กิเลสเป็นมารเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปราบอย่าลืมธรรมพุทธเจ้ายิ่งกว่าความระลึกถึงกิเลสคล้อยตามกิเลสอันนี้เป็นสำคัญอยู่มากอะไรก็ตามให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอนั่งที่พระเจ้าสูตรท่านว่าแล้วนั่นโลกภายนอกพวกอิศูนอิศินอะไรลบกันเราก็เห็นในตำรับตำรานั้นเป็นหนึ่งแล้วกับพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้ระลึก
สอนภิกษุสงฆ์ท่านยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาพวกอสูรที่รบกันกับพวกเทวดาแล้วผมก็ลืมนั่นแหละเวลาเข้าไปอยู่ในป่าไม้ท่านว่าอรัญเยรุขโมเรวาสุญญากาเรวภิกขุอนุสเรทัสสัมบุทังพยังตุมห้ากโนติยาท่านบอกเมื่อเวลาท่านอยู่ท่านทั้งหลายไปอยู่ที่ตามป่าตามเขาตามเรือนว่างก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วถ้าว่าลึกถึงพระพุทธเจ้ามานั้นแล้วก็อัฏฐธรรมังเสเรยถานิยานิกังเสเรจิตังหากว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตยังไม่สงบลงได้ก็ให้พึงระลึกถึงพระธรรมหากเราระลึกถึงพระธรรมจิตยังสงบไม่ได้อัฏฐสร้างคังเสเรยตะปุญญเกตังอนุตรังไงให้ระลึกถึงพระสงฆ์แล้วความสนองเสียงกล้าความกลัวต่างหวาดเสียวต่างๆจะหายไปนี่ท่านบอกอะไรทำให้ความสนองเสียงกล้ามันอะไรทำให้เกิดความสนองเสียงกล้าไม่ใช่ความสนองเสียงกล้าในทางที่ดีเพราะความกลัวตัวสั่นกลัวเปรตกลัวผีกลัวทุกอย่างละขึ้นชื่อว่ามนุษย์ที่มีกิเลสแล้วมันต้องหลอกให้กลัวทุกอย่างใบไม้ร่วงมันก็ว่าเสือใบไม้ร่วงมันก็ว่าผีมันว่าเปรตทั้งที่ไม่เคยเห็นเปรตเห็นผีอ่ะมันหนักปั้นขึ้นมาหลอกกิเลสจริงว่ามันแหลมคมมากนี่แล้วให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์องค์ใดก็ตามรัตนะใดก็ตามเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นแล้วจิตจะหวั่นจะปราศจากความหวั่นไหวโดยลำดับอันนี้เราเคยเป็นแล้วไม่ใช่นำมาโปรปกนาให้หมู่เพื่อนฟังเฉยเพราะฉะนั้นมันจึงได้คติจากนี้และลำดับจากนั้นจึงต้องหาอยู่ในตั้งแต่ที่มันกลัวทั้งนั้นแหละดัดสันดานคนที่ขาดดัดสันดานคนไม่เป็นท่าเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวนี่จิตมันตั้งตัวได้ดีแนบอยู่กับพุทโธแนบอยู่กับธรรมบทใดบทหนึ่งสตินี่เรียกว่าติดกับจิตตลอดเวลาทีนี้เมื่อจิตบังคับจิตแล้วกำกับจิตตลอดเวลาด้วยบทธรรมก็ตามไม่ด้วยบทธรรมก็ตามคือตามขั้นของจิตขั้นของจิตที่จะอยู่ในคำบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นก็ต้องให้แนบแน่นอยู่กับนั้นไม่ยอมให้จิตปล่อยตัวคิดไปในทางไหนอันจะเป็นเครื่องหลอกลวงยั่วยวนจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาเพราะความกลัวให้จิตแนบอย่างนั้นเมื่อแนบเข้านานเข้านานเข้านานเข้ามันก็เป็นพลังขึ้นมาภายในจิตจิตก็สงบตัวลงไปเมื่อจิตสงบตัวลงไปแม้จะเดินจงกรมอยู่ก็ตามไม่ได้หมายถึงสงบตัวจนกระทั่งถึงเดินจงกรมไม่ได้นะมันสงบตัวลงไปแน่วอยู่ภายในตัวเองแล้วก็เดินจงกรมได้ที่นี่ความกลัวนั้นหายหมดหนีได้พยานแล้วนี่ขั้นหนึ่งนะความกลัวหายหมดขั้นที่สองที่เป็นขั้นสำคัญนอกจากความกลัวหายแล้วความกล้าหาญยิ่งเกิดขึ้นมาอีกนะไม่ว่าจะเสือมาสักกี่ตัวนะไม่ว่า10ตัว20ตัวแล้วให้100ตัว1000ตัวเข้ามาเถอะจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังมันได้อย่างสบายทีเดียวชื่อขึ้นชื่อว่าสัตว์ตัวไหนตัวที่ว่าถือว่าเป็นภัยที่สุดมันจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังได้อย่างสบายไม่สะทกสะท้านเลยความรู้สึกนั้นว่ามันทำอะไรเราไม่ได้แต่ความจริงมันจะทำอะไรก็ตามไม่ทำอะไรได้ก็ตามนะอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นความเป็นผลของจิตที่ปราศจากความกลัวแล้วยังเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาในเวลานั้นด้วยนี่เป็นสักขีพยานมาจากที่ว่าอนุสเรตถ้ำบุทางไปยังตุมห้ากนริยะกันตุมห้ากนริยะนั่นเป็นอรัญเยรุขโมเลวาไปอยู่ตามลูกโคลมมูลต้นไม้หรือเรือนว่างสุญญากาเรวพิขบุตรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามที่เป็นสถานที่น่ากลัวให้พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์คำว่าระลึกไม่ใช่ระลึกเฉยๆระลึกเอาจนติดแนบเป็นกับตาอยู่กับพุทธหรือเป็นกับตาอยู่กับธรรมหรือเป็นกับตาอยู่กับสงฆ์ไม่ยอมจิตให้พลาดจากนี้เลยจิตก็เป็นพลังขึ้นมาพลังขึ้นมาเมื่อเป็นพลังขึ้นมาแล้วความกลัวหายหมดเพราะจิตไม่ได้สาดแสบไปข้างนอกเนื่องจากสติกำกับให้บังคับให้อยู่กับบทธรรมคือพุทโธธรรมโมสังโฆบุตรบุญนั้นก็เป็นสร้างพลังขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบตัวอยู่กับนั่นแล้วแม้จะคิดออกไปเรื่องเสือก็หายเงียบไม่มีเสือเลยหมีก็ไม่กลัวนั่นมันเปลี่ยนในขณะนั้นแหละในขณะที่เราฝึกทรมานมาทั้งๆที่มันกลัวจนตัวสั่นนี่ได้ทำมาแล้วเห็นผลมาแล้วอย่างนี้จึงกล้าไปอยู่ตามป่าตามเขาที่กลัวกลัวเท่าไรยิ่งไปเพราะเราเคยได้กำลังจากสิ่งที่กล่าวนี้เสือเป็นต้นนี่แหละคำว่าลึกถึงพุทโธไม่ใช่เพียงระลึกเพียงงูปลานะลึกอย่างถึงใจผู้ปฏิบัติเอาตัวจ
ีวิตมอบไว้กับพุทโธเลยเสือจะกินก็กินเถอะอะไรจะกินทำอันตรายก็เถอะมันจะไม่แยกตัวออกจากทำบทใดบทหนึ่งนี้เลยตายก็ตายกับนี้จิตแน่วมีพลังนี่เป็นขั้นหนึ่งของผู้ฝึกเริ่มฝึกหัดอบรมขั้นที่สองเมื่อจิตเป็นสมาธิแน่หนาของมันก็มีเรื่องความกลัวเหมือนกันแต่จิตตั้งปั๊บกับฐานแห่งความมั่นคงฐานแห่งสมาธิคือความสงบนั้นไม่ยอมคิดส่งจิตใจส่งไปอื่นมันก็อยู่ได้เหมือนกันนี่ก็ดีนี่เป็นขั้นหนึ่งในการพิจารณาที่นี่ขั้นที่สามนะคือขั้นหนึ่งอยู่กับคำบริกรรมขั้นที่สองอยู่กับสมาธิคือฐานในสมาธิคือถ้าลงจิตลงเป็นสมาธิจริงๆอย่างเต็มตัวแล้วจิตจะไม่ปรุงไม่แต่งแน่วไม่ใช้กิริยาถ้าจิตเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอัปปนาภาวนาคือถอยตัวออกมาธรรมดาแต่ความละเอียดของฐานนั้นมีไม่ละตนเองนี่เรียกว่าอัปปนาภาวนาก็ได้หรืออัปปนาจิตที่มีฐานเป็นของตัวเรียบร้อยแล้วด้วยความมั่นคงอันนี้ก็เป็นที่พักเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่พึ่งได้ในเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่กลัวไม่กลัวจิตอยู่กับนี้เลยนี่ขั้นที่สองขั้นที่สามเราใช้เราออกด้านทางด้านปัญญาแล้วทีนี้พิจารณาเรื่องปัญญาปัญญาธรรมดาปัญญาต้องค้นคว้านี่เมื่อจิตแยบออกไปคิดถึงเรื่องสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นมันจะนำเสือเข้ามาแยกธาตุกันทันทีเลยกลัวอะไรมันเสือกลัวผมหรือกลัวขนมันหรือกลัวเล็บมันหรือกลัวฟันมันหรือกลัวอะไรมันกลัวหางกลัวตัวกลัวอะไรอะไรมันไล่กันไปไล่กันไปย้อนเข้ามาหาเราไล่อะไรย้อนเข้ามาหาเราทั้งหมดกลัวขนมันขนเราก็มีเหม็นกลัวกลัวเขี้ยวมันเขี้ยวเราก็มีเหม็นกลัวกลัวตามันตาเราก็มีเหม็นกลัวนะแล้วก็ออกจากนั้นแยกธาตุมันอีกอันเหล่านี้เป็นธาตุอะไรพิจารณาแยกธาตุออกจนละเอียดละออนี่ตามเรื่องของทางวิปัสสนาเวลาเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมันก็ต้องเดินทางนั้นเหมือนกันจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นเสือมีแต่เรื่องธาตุล้วนๆมันแยกชัดนี่อันหนึ่งเป็นขั้นที่สามนะเราพูดเพียงแค่นี้พูดย่อๆนะคือเรื่องอุบายวิธีของปัญญามันเป็นอุบายของแต่ละคนนี่พูดกันไม่ได้เป็นเรื่องของเจ้าของจะแยกพี่นะเอาในเมื่อจิตถึงขั้นนั้นๆแล้วจะต้องนำขั้นนั้นๆออกปฏิบัติต่อสิ่งมาเกี่ยวข้องเช่นเราไปอยู่ในป่าในเขาได้ยินเสียงเสือกระหึ่มก็ตามไม่กระหึ่มก็ตามกลัวเสือก็ตามมันจะแยกธาตุจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจแล้วเดินสบายไม่มีอะไรเห็นแต่ธาตุในโลกนี้แหมนี่อันหนึ่งว่าที่สี่ที่นี่นะเมื่อจิตมันเข้าถึงความว่างอ่ะนี่นะจิตเวลาพิจารณาเข้าไปนี่มันผ่านรูปภาพนั่นภาพนี่เรานำมาพิจารณาเนี่ยมันเป็นภาพของรูปเช่นเสือนี่ก็วาดเป็นตัวเสือมาเลยในมโนภาพของเราก็แยกธาตุเมื่อมันวาดภาพมันวาดภาพเสือมาได้ทั้งตัวแล้วเราก็แยกธาตุมันทั้งภาพเสือนั่นแหละจนกระทั่งกระจายไปหมดพอหลังจากนั้นแล้วจิตมีความละเอียดเข้าไปจนกระทั่งกำหนดภาพอะไรไม่ปรากฏนี่ขั้นปฏิบัติเป็นอย่างนี้กำหนดภูเขาทั้งลูกมันก็มองเห็นด้วยตาก็เป็นภูเขาจริงแต่ว่าจิตมันทะลุไปหมดคือว่างไปหมดเลยเมื่อกำหนดอะไรขึ้นมาแยบเหมือนกับฟ้าแมบเท่านั้นเป็นภาพสิ่งนั้นขึ้นมาขณะเดียวกับฟ้าแลบแล้วหายเงียบหายเงียบหายเงียบเมื่อเป็นเช่นนี้จะแยกธาตุแยกขันธ์อะไรแล้วมันจะกลัวอะไรพอแยกออกมามันก็รู้แล้ววันนี้คือภาพซึ่งเกิดขึ้นจากสังขารเจ้าของปรุงหลอกเจ้าของเองพอแยกออกมามันก็เกิดขึ้นจากใจนี้มันทันสนิทสติปัญญามันทันจะเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกมาจากใจภาพหลอกตัวเองหลอกตัวเองภาพดับไปพร้อมดับไปพร้อมก็รู้ว่าตัวนี้เป็นเสือใช่ไหมตัวสังขารตัวนี้เป็นเสือหลอกเจ้าของตัวสังขารนี่เป็นหมีตัวสังขารนี่เป็นงูตัวสังขารนี่เป็นเปรตตัวสังขารนี่เป็นผีตัวสังขารนี่เป็นเสือต่างหากสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากอันนี้หลอกเรามันก็รู้ได้อย่างชัดๆแยบๆหายกลัวนั่นอันหนึ่งนี่เป็นขั้นหนึ่งเอาที่นี่ขั้นสุดนี่หมายถึงว่าสุดความสามารถของผู้แสดงนะขั้นนี้ยังเป็นขั้นดำเนินขั้นนั้นขั้นสุดกำลังสติปัญญาของผู้ดำเนินของผู้อธิบายเดี๋ยวนี้ก็ถูกนะพอถึงขั้นนั้นแล้วเอาพอยับเท่านั้นแหละนะมันรู้ทันทีกับนั่นเลยยับพับดับพร้อมแม้ไม่ปรุงออกมามันก็รู้อยู่แล้วว่าขันปรุงออกมามันก็เป็นการประกาศว่าขัน
กระดิกตัวเท่านั้นก็ไม่มีอะไรหมดเท่านั้นไม่มีถ้ามีทางอะไรเลยที่จะต้องต่อสู้ต้องพิจารณากันอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติมันแยบแยบแยบเหมือนกับเสียงหิ้งห้อยเท่านั้นเองหนึ่งถึงสามสี่ขั้นในการพิจารณานี่คือตาเป็นไปตามเรื่องของจิตกำลังของจิตภูมิของจิตของธรรมที่มีในจิตเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่อย่าคาดเป็นอันขาดนะให้เจ้าของนำไปพิจารณาส่วนไหนที่ควรคาดเธอเป็นคติเตือนใจได้สอนจากตนได้ให้คาดแต่ส่วนไหนคาดแล้วจะเสียจะให้เกิดเป็นความสำคัญนั้นหมายขึ้นมาโดยถืออันนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคผลขึ้นมาแล้วอันนั้นผิดอย่าไปยืดให้เป็นเรื่องของตัวเองเกิดขึ้นแล้วมันก็วิ่งรับกันเองครูบาอาจารย์จะเคยสอนไว้กี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงปรากฏขึ้นมาในเราในขั้นใดภูมิใดและธรรมะที่ท่านเคยแสดงให้เราฟังแล้วจะมาโผล่ขึ้นมารับกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างหนังสือที่ท่าน อยู่ในคัมภีร์ก็เหมือนกันในขณะที่เราพูดปฏิบัติเพื่อความสงบนี้เราจะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องปริยัติอะไรทั้งนั้นนอกจากจะพยายามทำจิตของเราให้มีความสงบลงโดยลำดับจนกระทั่งก้าวทางด้านปัญญาทีนี้เมื่อก้าวปัญญามากน้อยแล้วจะเริ่มหรอทีนี้พอเริ่มเห็นความจริงขึ้นโดยลำดับเมื่อเริ่มเห็นความจริงแล้วมันก็จะวิ่งเข้าสู่ปริยัติทั้งนั้นนะประสานเอามาประสานกันเอามาแยกมาแยกเอามาเทียบมาเคียงยิ่งจิตหมุนติ้วเข้าไปเท่าไรแล้วปริยัติกับปฏิบัตินี่แยกกันไม่ออกจะวิ่งประสานกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บพอได้ความได้สักขีพยานแล้วปล่อยภาพ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 เรื่อยเลยนี่เราก็รู้ได้ที่ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราได้แสดงได้สอนเราตั้งแต่เราวันเริ่มแรกที่เราไปนี่ท่านมหาก็เรียนมามากจนได้เป็นมหาอย่าว่าผมประมาทธรรมพระพุทธเจ้านะท่านว่าผมไม่ลืมเลยเหมือนกับเทพอัดไว้เพราะเราไปด้วยความสนใจอย่างยิ่งยิ่งเป็นวันแรกด้วยซ้ำซึ่งเป็นวันที่จดจ่อมากที่สุดในธรรมของท่านนะอย่าว่าผมประมาทนะให้ยกบูชาไว้ซะก่อนเวลานี้ธรรมที่ท่านเรียนมามากน้อยนั้นยังไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ท่านนอกจากจะเป็นความกังวลเวลาท่านไปคิดเกี่ยวข้องกับปริยัติข้อนั้นข้อนี้เข้ามาเทียบเคียงกันทางด้านปฏิบัติแล้วจะเป็นความกังวลไม่เกิดผลประโยชน์อะไรในขณะนี้เพราะฉะนั้นขอให้ยกบูชาไว้ซะก่อนให้ท่านเร่งทางด้านจิตใจท่านให้เป็นไปเพื่อความสงบจะสงบด้วยธรรมบทใดด้วยวิธีการใดก็ตามเถิดขอให้พยายามทำจิตให้สงบให้เมื่อเราก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วปริยัติกับปฏิบัติแยกกันไม่ออกนั่นละปริยัติจะเกิดประโยชน์จะเกิดตอนนั้นจะช่วยส่งเสริมได้อย่างเต็มที่ทีเดียวแต่ระยะนี้ยังไม่เกิดประโยชน์อย่านำปัญญาเข้ามายุ่งเจ้าของจะเป็นเรื่องยุ่งเจ้าของเองธรรมนั้นท่านเป็นธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมแล้วนั่นแหละมันจะเป็นลิงทอดแหนั่นแหนั่นเป็นเครื่องทอดปลาคนเราไปทอดปลามันกินจะเท่าไหร่แต่ลิงมันรู้เรื่องแหไปทอดปลามันก็พันลิงไปธรรมมีมากแต่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติก็เลยกลับการเอาธรรมนั้นเข้ามาทำลายตัวเองเสียไปใช่เป็นความสำคัญนั่นแหละพาให้เสียความสำคัญผิดในจากธรรมนั่นก็เสียนี่ได้พูดถึงเรื่องสัจธรรมเราพูดนอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้เพราะความจำเป็นจริงอยู่ที่สัจธรรมขอให้ต่างองค์ต่างมุ่งลงไปในสัจธรรมนี้เถอะอย่าไปหวังเอาดีเอาชอบเอาสวยเอางามเอาความสุขความเจริญอะไรกับโลกนั้นเลยแล้วดูเธอไปอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าช้าเขื่อนไปหมดผู้ที่ตายก็ตายไปผู้ที่ไม่ตายความทุกข์ความทรมานบ่นเพ้อละเมอกันทั้งคนจนคนมีคนโง่คนฉลาดมนุษย์เรานี่เป็นตัวบ่นที่สุดไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอะไรเลยความรู้วิชามากน้อยเพราะเหตุใดเพราะกิเลสมันเหนือความรู้เหล่านี้ที่มีอยู่กับมนุษย์เรามันจึงทำให้มนุษย์ได้เกิดความเดือดร้อนถึงกับต้องบ่นขึ้นมาเฉวยทุกข์อยู่ภายในจิตใจแล้วยังไม่แล้วยังต้องระบายมาทางคำพูดอีกแทนที่มันจะเบาบางมันก็ไม่ได้เบาบางถ้าไม่แก้ต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาคือตัวกิเลสนี่เราตั้งใจเข้ามาตั้งแก้ทุกข์แล้วภายในจิตตัวของเราเองเพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบนั่นเสือกนี่ซ่อนที่นั่นซ่อนที่นี่ไม่ได้เรื่องใดแล้วนักรบต้องรบเรื่อยไปไม่หลบไม่หลบฉากนอกจากหลบฉากกิเลสแล้วต่อยกิเลสเท่านั้นไอ้หลบลงไปถึงนอนแผ่สองหลุมนี่ใช่ไม่ได้เลยมันต้องเป็นนักสู้สิพิจารณาให้จริงให้จังทำอะไรให้มีสติให้มีความจดจ่อให้มีความจงใจไม่ว่างานนอกงานในเป็นสิ่งที่ฝึกสติ
ฝึกนิสัยฝึกปัญญาของเราไปในตัวให้พิจารณาใคร่ครวญอย่าสักแต่ว่าทำถ้าสักแต่ว่าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นเลยความเพียรก็สักแต่ว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินกิริยาก้าวเดินจงกรมเดินจริงแต่ว่าจิตมันละเหยได้ร่อนไปทางไหนก็ไม่รู้นั่นตัวจิตตัวผู้จะทำความเพียรมันไม่ทำเสียจะว่าไงนั่งอยู่ก็เหมือนกันนั่งไปนั่งมากระสับพงกพกงานหลับทั้งนั่งก็มีถ้าไม่หลับก็ลอยไปตามสัญญาอารมณ์ไม่อยู่กับที่แห่งงานที่ให้ทำนั่นเลยนี่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นั่งไปเท่าไรตายทิ้งเปล่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เดินจงกรมจะเอาจนฝ่าเท้าแตกมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันต้องการอยู่ที่สติควบคุมงานที่ทำถ้าในขั้นปัญญาเวลาพิจารณาปัญญาก็สำคัญอยู่ที่สติกับปัญญาประกอบงานนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันอยู่เสมอจนเห็นเหตุเห็นผลไม่ว่าอิริยาบถใดนั่นคือความเพียรทั้งนั้นนี่แหละความเพียรที่แท้จริงในวงปฏิบัติเป็นอย่างนี้ธรรมพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้เสมอท่านไม่ทรงชมเชยไม่ทรงรับรองบุคคลผู้ปฏิบัติแบบรอแร่ต่อความล่มจมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความพลั้งเผลอด้วยความอ่อนแอท้อแท้ต่างๆนั่นไม่มีในหลักธรรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเพราะความขยันหมั่นเพียรความเอาจริงเอาจังเอาจังความสามารถฉลาดรู้ทุกอย่างยังไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าพุทธังสนังกระฉามนี่กระเถือนโลกแล้วเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้แล้วฟังไงโลกทั้งสามมีใครเป็นศาสดาของพระองค์มีไหมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามนี่กามโลกรูปโลกอรูปโลกนะท่านแสดงไว้ตั้งก่อนสัทธาเทวมนุษย์สาดังสานังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เราเป็นครูสอนเราคนเดียวยังไม่ได้เรื่องฟังดูสิมันห่างกันไหมพระพุทธเจ้าไกลกันไหมเรามีคนเดียวเท่านั้นน่ะสอนคนเดียวเราคนเดียวก็ไม่ได้มีจิตดวงเดียวนี่สอนจิตดวงเดียวยังไม่ได้ยังมันหลอกคิดตลอดเวลากิเลสมันอยู่ภายในจิตใจหัวเราะเราเดินจงกรมมันก็หัวเราะนั่งภาวนามันก็หัวเราะพอทำให้มันหัวเราะมันก็หัวเราะเราสิถ้าทำให้มันร้องไห้มันก็ต้องร้องไห้ทำให้มันเพ่นมันก็ต้องเพ่นทำให้มันตายมันต้องตายกิเลสโกรธทางพัตวาสุขขังเสติเนี่ยขาดความโกรธไปแล้วอยู่เป็นสุขเนี่ยถ้าว่าฆ่ากิเลสได้แล้วอยู่เป็นสุขมันก็อันเดียวกันอีกแหละความโกรธความโลภความหลงเป็นกิเลสฆ่าสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นสุขฆ่ามันไปกดเงินไปนิดนึงท่านปัญญาอธิบายหมดแล้วหลักปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาอยู่ชัดๆผู้ปฏิบัติทั้งหลายมันถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์ให้ดีที่นำมาปฏิบัติอยู่ในวัดนี้ก็นำมาจากท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์มั่นนั่นเองไม่ได้นอกเหนืออะไรจากนั้นฝึกหัดจิตใจให้จริงจังอย่าให้มันทะเลทลายเป็นพระหลักลอยไม่มีความจริงใจอยู่ภายในใจความจริงใจนั่นแหละมันเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันนึงที่จะทำให้การปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาได้ทางด้านจิตใจคุณชัยรัตน์ก็ให้พยายามตั้งตัวให้ดีนะนี่จิตใจเลื่อนลอยดูอาการไปมานี่รู้สึกว่าเลื่อนลอยแล้วแล้วเดี๋ยวไปที่นั่นนั่นที่ไหนเดี๋ยวโผล่มาที่นี่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวโผล่ไปที่นู่นไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ไม่ใช่หาประกอบความภาคเพียรที่เป็นลำเป็นสันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไอ้วุ่นมาที่ไรมาวุ่นแต่บ้านแต่ญาติแต่วงไม่ดีควรบ้านควรเมืองควรญาติควรวงไม่ดีเพราะมันเด็กมันจริงมันจังอยู่ยุ่งกับใครนี่เราได้ยินข่าวเสมอเดี๋ยวมานั้นเออมานี่เรื่อยหรือไปนู่นหรือไปนี่เอ๊ยยังไงกันเนี่ยทำให้เอะใจเหมือนกันตั้งใจออกมาบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆทำไมมันถึงเป็นที่ประกอบความเพียรเหล่านั้นมันก็ดีเหมาะสมอยู่แล้วควรจะอยู่ได้สะดวกสบายเหตุใดจึงต้องทะเลทลายอยู่ไม่หยุดก็แสดงว่ามีอันหนึ่งอยู่ภายในจิตใจมันอยู่ไม่ได้ทำไมจะไปทั้งนั้นพอแก้ลำคาญแล้วมันความเพิ่มตัวขึ้นเพื่อให้มีความลำคาญเรื่อยๆได้แก้เรื่อยๆได้เพิ่มเรื่อยๆมันมีอยู่ในใจมันไม่ใช่แก้ลำคาญนั่นมันเป็นการส่งเสริมอันหนึ่งก็จะยิ้มไปทางโน้ม
มันก็กลับมาทางบ้านมันน้องไผ่เลยต้นหวดก็กลับนี้กลับไปนู้นอยู่นั่นออกจากวันนี้ก็ไปนู้นตรงนู้นก็มาต้นหวดตรงนั้นมาอีกนู้นตามนี้เรียนนั่นหลักใจไม่ดีที่ไหนมันเหมาะสมคำว่าเหมาะสมนี่หมายถึงไม่มีคนรบกวนวุ่นวายสถานที่ประกอบความพักผ่อนขณะที่เรียกดีนั่นเหมาะสมน้ำท่าก็มีส่วนอาหารการขบฉันนั้นเรามอบให้กับชาวบ้านเราเป็นพระผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วต้องทำตัวเหมือนเป็นท่าขี้เหลวอาหารชาวบ้านเขากินได้ทำไมเรากินไม่ได้เราก็คนคนหนึ่งนั่นพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดเป็นทั้งที่เป็นกษัตริย์ออกทรงผนวดในระยะนั้นไม่มีศาสนาใครจะทราบว่าการให้ทานเป็นผลดีอย่างไรต่อไปใครจะตั้งหน้าต่างๆให้ทานต่อพระองค์เพื่อจะได้เสวยพระกิริยาอาหารอันเหมาะสมกับพระธาตุและพระไถยไม่มีก็เป็นประเภทลดตัวลงมาถึงขั้นคนขอทานเราดีๆนี่จากความเป็นกษัตริย์ลงมาเขาจะได้ของดีของดีมาให้ทานที่ไหนนั่นแหละคือจอมศาสดาของเราที่จะมาเป็นคติแก่เราในการประพฤติปฏิบัติไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องลิ้นอย่าให้มันเหนือธรรมปากท้องอย่าให้เหนือธรรมอย่าให้มันแซงธรรมไปได้นี่คือผู้ปฏิบัติชาวบ้านเขาเกิดมาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนๆเกิดมาโดยสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันการรับทานการกบการฉันการรับทานมันเหมือนกันเป็นอาหารที่สำเร็จประโยชน์แล้วถ้าไม่ขัดกับหลักธรรมหลักวินัยและไม่ขัดกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งตนแล้วมันก็ควรจะรับได้พิจารณาลงไปได้จริงแบบนี้เขายังรับได้แล้วทำไมรับไม่ได้ความขาดตกบกพร่องบ้างนั่นแหละเหมาะสำหรับกรรมฐานมันพอกพูนสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจะท่วมปากท่วมท้องไม่ดีแห่งวันตาวันต่างนี่ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฝึกฝนทรมานตนในที่อัตคัดขัดสนความจำเป็นยังไงไงนี่แล้วคุณค่าแห่งการฝึกฝนทรมานด้วยวิธีนั้นมีผลอย่างไรบ้างนี่ยังไม่เคยผ่านมาก็มาเห็นตั้งแต่สถานที่นี้นี่เราเหลือเฟือแล้วอย่างขนาดอย่างวัดป่าวันตาถ้าเราเทียบทางด้านปฏิบัติมาแล้วที่เคยปฏิบัติมาแล้วเหลือเฟือถึงไม่มีคนมาอาหารก็เหลือเฟืออยู่จะว่าเราพอยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นรวมอยู่ในธรรมหมดไม่ได้มาสนใจกับเรื่องอาหารการในพวกแม้แต่ได้ข้าวเปล่ามาก็กินอย่างสบายกินข้าวเปล่าฉันข้าวเปล่ากับฉันกลับและฉันกลับมากๆเป็นยังไงไอ้ลิ้นมันต้องการทำไมจะไม่ต้องการเพราะมีตัวกิเลสแทรกอยู่กับลิ้นนั้นเป็นแต่เพียงไม่เห็นตัวมันแสดงมาทางลิ้นก็รู้ว่าตัวกิเลสเป็นยังไงมันต้องการแต่ทำไม่เป็นอย่างนั้นทำมักจะอยากขาดแคลนเสมอยกตัวอย่างเช่นเวลาเราฉันจังหันไม่มีข้าวคือไม่มีกาบนะฉันได้ข้าวเปล่านี่ผมนี่มันไม่ทราบว่ามันกี่สิบกี่ร้อยกี่หนครั้งแหละไม่นับไม่พันนามันเลยนี่ก็เพียงขี้ประติวกับพ่อแม่ครูอาจารย์เรานะจะไปเทียบท่านเป็นอันขาดเราเทียบแต่สิ่งที่เราพอเห็นมานิดหน่อยนะแต่สำหรับท่านสันมั่นอย่าไปเทียบท่านเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครที่จะทุกข์ลำบากยากจริงกว่าท่านความอยากขาดแคลนท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะท่านเป็นผู้บุกเบิกที่แรกเรื่องกรรมฐานอย่างเราก็ปฏิบัติอย่างนี้วันไหนฉันจะเข้าเปล่านั่งภาวนากลางวันก็ไม่งกไม่ง่วงตัวตรงแนวเนี่ยเหมือนหัวต่อไม่เอ็นไม่เอียงไม่สับประงกงกงันแต่จิตแนวนี่เดินจงกรมก็ตัวปลิวไปอ๋อมันดีอย่างนี้มันรู้ชัดๆท่านอยู่ในขั้นสงบแล้วเอาสงบได้อย่างสบายเท่าไหร่เ
ขั้นปัญญามันก็คล่องตัวของมันเราจึงไม่เป็นกังวลเพราะความมุ่งทำทำดีในใจมากน้อยเท่าไรเป็นสิ่งที่เราพึงหวังอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเอิบอิ่มยิ่งมีความพอใจนั้นหมุนติ้วติ้วไปตามนั้นอาหารการขอการฉันมันเป็นเรื่องโลกอนิจจังอาศัยชาวบ้านเขาให้อย่างนั้นกินไปตามเรื่องเพียบเพราะปลาห่อใส่บาตรให้กับพอไปถึงถ้ำปลาเป็นปลาดิบแล้วไม่มีญาติโยมทุกคนก็ต้องเดาออกไม่กินไม่ได้กินนี่ภาษาทางภาคนี้เขาเรียกมะแงวมะไฟมะแงวนี่อยู่หน้าสลานี่เขาเอามาให้กินไปกินได้ยังไงอมแล้วไปคายทิ้งเพราะอะไรกระปิยะมะไฟก็อมบ้างลูกสองลูกบังแล้วก็เลยทิ้งพอลำคาญนี่นะมันอมเดี๋ยวมันจะลงคอไปไม่ได้กับปิยะก่อนในป่าก็มันมีจิตสำคัญนะแต่นี่เราไม่หมายถึงว่ามันจะอดอยากขาดแคลนตลอดไปบางทีมันก็มีมากเหมือนกันอยู่ในป่าก็เลยอะไรมากแล้วกินเห็นบางวันมันก็มีมากแต่วันเช่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องภาวนาแล้วมันไม่เป็นท่าก็รู้มันเพราะเราดูใจเราอยู่ตลอดเวลาไปเห็นนี้จึงไม่ให้ท้องไม่ให้หลีนมันเหนือธรรมแสงธรรมให้ธรรมออกหน้าเสมออะไรสะดวกต่อธรรมนั่นแหละให้พยายามตามนั้นอะไรขัดต่อธรรมให้พยายามหักห้ามอย่าเข้ามาอย่านำเข้ามาขัดขวางธรรมธรรมจะไม่เจริญภายในใจไม่มีอะไรที่จะรักสงวนยิ่งกว่าธรรมสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปกินเมื่อไหร่ก็ได้อดอยากอะไรเวลานี้เราจะมาสั่งสมอบรมธรรมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นภายในจิตใจเพื่อความแน่ใจเพื่อความอบอุ่นเพื่อความเป็นหลักเป็นเกณฑ์ตลอดถึงเพื่อความพ้นทุกข์ภายในจิตใจของเราด้วยธรรมไม่ใช่ด้วยอาหารการขบการใช้จันทตุปัจจัยทายทานทั้งสี่นั่นเป็นสิ่งภายนอกอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นเราคิดไว้เสมอผู้ปฏิบัติต้องคิดอย่างนั้นอยู่ที่ไหนคนไม่รบกวนนั่นแหละยิ่งสงัดเท่าไหร่มันก็ยิ่งจิตมันยิ่งเห็นตัวเด่น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 เหมือนกับว่าเสียงแห่งความสงัดนี่เหมือนกับมันมีเสียงเหมือนกันนะคือไม่มีเสียงใดปรากฏเงียบซะจริงๆภายนอกมันก็เงียบแล้วภายในจิตก็เงียบของตัวเองไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจเลยจึงเหมือนกับว่าเป็นเสียงสะท้านอยู่ด้วยความเงียบอีกเลยคือมันเด่นความรู้มันเด่นเหมือนกับว่าครอบโลกธาตุจึงเป็นเหมือนกับว่าเสียงกังวานอยู่ด้วยความเด่นความเด่นนี่เหมือนกับส่งเสียงกังวานอยู่ครอบโลกธาตุเราอยากจะพูดอย่างนั้นแต่มันก็ไม่มีเสียงหากจะพูดอย่างนั้นคือมันความรู้มันเด่นยิ่งพิจารณาไปจิตมีความที่จะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นที่อบอุ่นใจนอกจากความที่เด่นอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นรวมตัวตรงนี้หมดนะมันเต็มที่ของมันแล้วก็เหมือนโลกไม่มีหายเงียบหมดเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ที่เป็นของอัศจรรย์อยู่เท่านั้นรู้อันนั้นเป็นเรื่องรู้อัศจรรย์มากทีเดียวไม่ปรากฏเหมือนโลกนี้ทั้งโลกนี้ไม่มีเลยเพราะเหตุไรจึงไม่มีเพราะความรู้นี้ไม่ไปพาดพิงกับสิ่งใดพอจะเป็นเรื่องขึ้นมาว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีเนื่องจากอาการของจิตเท่านั้นไปก่อเรื่องขึ้นมาทั้งที่สิ่งนั้นเขาก็มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของเขาแต่เขาไม่มายุ่งกับเราความรู้ของเราจิตนี่แหละกระแสของจิตหากไปคิดไปพาดพิงแล้วไปปรุงไปแต่งว่านั้นมีอันนี้มีอันนั้นดีงั้นอันนี้ชั่วอย่างนี้ไปเฉยๆพอตัวนั้นย้อนเข้ามาสู่องค์แห่งความรู้จริงๆแล้วไม่มีกระแสถึงไม่มีอาการออกไปสู่ภายนอกแล้วมันก็เหมือนว่าโลกนี้ไม่มีเมื่อสุดท้ายก็คือมันไม่มีในจิตนั่นเองโลกถึงไม่มีถ้าจิตมีเป็นสัญญาอารมณ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีอยู่ในจิตอีกสิ่งนั้นธรรมดาก็มีอยู่ตามสภาพของเขาโน้นแต่มันมามีในจิตเพราะอารมณ์ของจิตนี่เองจิตนี่เป็นอารมณ์นำอารมณ์นั้นเข้ามาสู่จิตก็เหมือนกับมีอย่างนั้นเราดูที่ปกตินี่จิตเราอยู่เฉยเมื่อไหร่
มันไม่ได้อยู่เฉยๆนะมันอยู่กับเรื่องนะรู้อยู่เฉยๆเป็นอันเดียวนี่มีเมื่อไหร่อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ขันอันนี้แหละมันปรุงสังขารขันเนี่ยสัญญาขันนี่สำคัญมากทีเดียวมันปรุงมันแต่งให้อยู่กับเรื่องกับราวเหล่านั้นอยู่กับมโนภาพเหมือนกับเด็กอยู่กับตุ๊กตาถ้าไม่มีเครื่องเล่นมันอยู่ไม่ได้ต้องอยู่กับตุ๊กตาเด็กเครื่องเล่นของเด็กเด็กถึงจะอยู่นี่จิตเรามันก็อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นี่เราพลิกนั้นถ้าอยู่กับเรื่องก็ให้เรื่องทำนั่นเวลาอาการของอาการของจิตแสดงออกเพื่อทำงานด้วยการคิดอ่านไตรตรองอะไรๆนี่ให้เป็นเรื่องอันนี้เรียกว่าเรื่องทำนอกจากนั้นเข้าสู่ความสงบตัวเองก็ไม่มีอะไรแม้จะไม่สงบจนปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่จำเพาะตัวคือไม่ส่งไปยุ่งรู้อยู่ในวงขันนี้รู้ตัวอยู่ในวงขันนี้ก็ยังดีไม่เกิดเรื่องสังขารขันนั่นแหละตัวก่อเรื่องสัญญาขันละเอียดมากเราพิจารณาให้ละเอียดถึงจะทราบว่าสัญญาขันนี้ละเอียดมากที่สุดมันซึมไปอย่างโดยที่ไม่รู้สึกทั้งขันขันนี่มันยังมีแยกให้รู้ด้วยแต่สัญญาขันนี่ไม่แยกเลยค่อยซึมออกไปให้รู้ค่อยซึมออกจากจิตนี่นี่ถ้าสติปัญญาพอมันจะละเอียดขนาดไหนมันก็ทนสติปัญญานี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงเหนือกิเลสทุกประเภทและห้ามหั่นกันตรงให้ราบได้ทีเดียวไม่ต้องสงสัยงานจิตนี่นะสำคัญปฏิบัติต่อตัวเองงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากสำหรับผู้ที่จะรื้อถอนออกจากตนออกจากทุกข์จึงไม่ต้องเสียดายอะไรงานใดทั้งนั้นไม่เสียดายอะไรในโลกนี้อะไรเข้ามาผ่านถึงจะเป็นความอยากความต้องการได้ต้องฝืนฟาดฟันกันหั่นแหลกกันไปเลยเราจะคล้อยตามไม่ได้พอคล้อยตามก็เป็นการส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังขึ้นทันทีเดียวด้วยเหตุนี้จึงต้องหักห้ามต้านทานฟาดฟันกันลงด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นทางแห่งความปลอดภัยด้วยเป็นทางแห่งการถอดถอนแก้กิเลสด้วยขั้นมันลำบากก็คือขั้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่ความสงบของจิตพื้นฐานของความสงบของจิตพอที่เป็นที่อยู่ให้สะดวกสบายเป็นที่อบอุ่นมันไม่มีถ้าว่าทำการค้าเขาเรียกว่าเอากำปั้นค้าด้วยกำปั้นมันไม่มีต้นทุนอันนี้ลำบากลำบากก็ทนใครๆไม่ได้หามรรคผลนิพพานมาตั้งแต่วันแรกเกิดมีกิเลสเต็มตัวมาด้วยกันแต่เมื่ออาศัยความพยายามแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจากงานของเราเราทำงานอะไรผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ทำงานทางด้านจิตภาวนาผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมาสำคัญที่ความเอาจริงเอาจังความอดความทนความขยันหมั่นเพียรหาอุบายพลิกแปลงจิตใจที่เป็นไปด้วยกิเลสอยู่เสมอเรื่องของกิเลสนั้นน่ะมันถือจิตนั้นเป็นเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถีบมันเตะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจึงปิ้งไปปิ้งมาปิ้งไปอารมณ์นั้นปิ้งมาอารมณ์นี้ต้องใช้สติปัญญาหักห้ามกันฟาดฟันกันทุกข์ก็ลำบากก็ทนเอาใครก็เป็นทุกข์เหมือนกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกเราก็ทราบประวัติของท่านนำมาสอนตนดิเราจะฟังเฉยๆอ่านเฉยๆทำไมเกิดประโยชน์อะไรอ่านเฉยๆไม่เกิดประโยชน์เราต้องนำเข้ามากรองมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์พระพุทธเจ้าทรงสรุปถึง3หนนั่นฟังสิถ้าว่าไม่ฟื้นก็เรียกว่าตายไปเลยทำไมต้นเหตุคืออะไรก็คือความเพียรเป็นต้นเหตุความเพียรหักโหมก็ต้องถึงขั้นสลบไม่ทุกข์ถึงขาดสลบจะสลบได้หรือคนเราพระสาวกก็เหมือนกันบางองค์ก็ห่างง่ายแต่เวลาท่านลำบากเราไม่ได้คิดของท่านเรื่องอดีตของท่านมีด้วยกันทุกองค์นั่นแหละชาติปัจจุบันท่านสะดวกชาติอดีตท่านก็ต้องสมุขสมบันมาแทบล้มแทบตายแล้วองค์ก็ในปัจจุบันก็ลำบากเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตก
พระองค์ก็จักขุแตกนี่ไม่ถ้าแค่ความเพียรจะเห็นถึงพระจักขุบาลท่านจักขุบาลท่านไม่นอนกับความเพียรเองในขณะที่ไม่นอนยังไม่แล้วยังต้องประกอบความเพียรอีกเพราะที่ไม่นอนไม่นอนเพื่อจะทำความเพียรจนจักขุแตกพอจักขุบอดปั๊บตาในก็สว่างจ้าเนี่ยท่านทุกข์ไหมเราพิจารณาสิเราต้องหาสิ่งเด็ดๆอย่างนี้เข้ามาดับกิเลสของเราเมื่อกิเลสเรามันผาดโผนก็ต้องหาทำอันเด็ดๆเข้ามาดับไม่งั้นไม่ทันกันต้องหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกิเลสกับปัญญานี่แหละพอฟัดพอเหวี่ยงกันปล่อยตามกิเลสแล้วเอาเธออยู่ไหนก็ได้ไม่ได้เรื่องนั้นน่าจะเรื่องของกิเลสหากิเลสนั่งหากิเลสนอนหากิเลสมันทับหัวอยู่ตลอดเวลาขั้นเริ่มแรกต้องเอาให้หนักบ้างเป็นธรรมดานี่พอจิตมีรากมีฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตนเองหรือว่ามีฐานแห่งความสงบให้เห็นชัดเจนภายในจิตแล้วนั่นขั้นนั้นค่อยสบายจิตใจก็ไม่พุ่งสร้างวุ่นวายก่อกวนตัวเองเพราะอารมณ์ต่างๆมากนักค่อยเบาลงเบาลงนั่นเห็นความสุขจากการปฏิบัติอ๋อการปฏิบัติได้ผลอย่างนี้ก็รู้แล้วทีนี้เมื่อจิตไม่วุ่นแล้วก็มีแต่งงานเราที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆหนักหน้ากันไปเรื่อยๆจิตก็เป็นนับวันสร้างฐานแห่งความสงบมั่นคงแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆนั่นก็พิจารณาทางด้านปัญญาตามการอันควรเพราะสมาธิทุกขั้นเป็นบาตรของวิปัสสนาทุกขั้นได้ทุกขั้นหาอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงคิดนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากสังขารเหมือนกันนั่นแหละสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารที่กิเลสผลักดันออกมาเรียกว่าสมุทัยสังขารประเภทหนึ่งเพราะธรรมเป็นเครื่องผลักดันออกมาเป็นสติเป็นปัญญาสังขารปรุงขึ้นมาก็ปรุงขึ้นมาเพื่อสติปัญญาจะได้ยึดถือประโยชน์จะคลี่คลายตามสิ่งที่สังขารปรุงขึ้นมาก็เป็นธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวนั่นแหละพระคันธ์พยายามยาลดละความภาคเพียรเห็นอะไรดียิ่งกว่างานที่กำลังทำอยู่นี้อย่าเห็นผลอะไรดีเยี่ยมยิ่งกว่าผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของเรานี่นี่เป็นผลที่เลิศประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐเพราะผลอันนี้เพราะความเพียรท่านประเสริฐพระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายท่านประเสริฐเพราะธรรมดวงนี้เป็นผลด้วยเกิดซึ่งเนื่องมาจากเหตุที่ท่านพยายามเต็มสติกำลังความสามารถเราอย่าลดละความภาคเพียรผู้มาใหม่ก็ให้ดูกันให้ก้นเบาหูเร็วเกี่ยวกับเรื่องอ่านเรื่องธรรมแต่จะไปรวดเร็วไปกับโลกยิ่งกว่ามังกี้ยิ่งกว่าลิงนั้นไม่ได้นะเรื่องอัดเรื่องทำฟังให้ดีพินิจพิจารณาให้เข้าอกเข้าใจอย่ามาสนใจกับเรื่องความดุด่าว่ากล่าวของผมว่าเป็นคำดุอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดผมไม่เคยเป็นความดุภายในจิตใจต่อท่านทั้งหลายนอกจากพูดออกมาโดยเหตุโดยผลหนักเบามากน้อยตามเหตุการณ์เท่านั้นผู้กลัวไม่มีเหตุผลผมก็ไม่ชมเชยกล้าแบบหน้าด้านก็ไม่ชมเชยกลัวแบบตัวสั่นไปไม่มีเหตุผลก็ไม่มีทางชมเชยเช่นเดียวเราต้องการเหตุผลกลัวด้วยเหตุด้วยผลกล้าด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นเป็นธรรมเชื่อว่าผู้นั้นเดินตามธรรมปฏิบัติตามธรรมยึดธรรมเป็นหลักใจกล้าก็กล้าไปตามนั้นกลัวก็กลัวไปตามนั้นถูกต้องประการสุดท้ายเรื่องอาหารพระมามากให้ต่างองค์ต่างเวลานำอาหารออกไปจากนี้ถ้าจะไปเที่ยวดูบาตรก่อนก็ได้บาตรไหนบกพร่องให้ตกตักเพิ่มเพิ่มเพิ่มการแจกอาหารผมเคยพูดเสมอพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมาเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่าว่ามาพูดเวลาสร้างวัดป่าบรรดาลนี้เลยที่อื่นที่ไหนก็พูดอย่างนั้นปฏิบัติมาอย่างนั้นลิ้นปากเป็นของเสมอกันมีความจำเป็นเท่ากันตั้งแต่เนนองค์สุดท้ายขึ้นมาถึงพระเถระ
สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นเท่าเทียมกันจะถือว่าผู้ใดสูงต่ำกว่าไม่ได้เราคิดเห็นเหตุผลอันนี้เพราะฉะนั้นการเวลาแจกอาหารจึงต้องให้สม่ำเสมอแจกมาตั้งแต่ทางโน้นมาถึงทางนี้แจกทางนี้ไปถึงทางโน้นแจกประสานกันนอกจากนั้นแล้วยังต้องให้ดูบาตรบาตรไหนบกพร่องให้เพิ่มเว้นแต่เจ้าตัวไม่เอานั่นเป็นอีกอย่างถ้าเป็นโดยลำพังของผู้แจกผู้แจกต้องรอบคอบให้รอบคอบทุกคนยาสักแต่ว่าแจกให้ดูบาตรด้วยแล้วอาหารต้องเคยวางยังไงมียังไงเทตุ่ม 4.5 ก็ไม่ใช่ปัญญาท่านเคยวางอาหารว่ายังไงวางข้าวว่าเช่นไรอ่ะบาตรลูกนั้นลูกนั้นท่านเคยวางข้าวว่ายังไงวางหวานว่ายังไงดูอันนั้นเป็นแบบฉบับหรือผู้เป็นครั้งแรกผู้อันนั้นวางลงไปยังไงผู้ที่สองก็ดูตามนั้นจึงชื่อว่ามีใช้สติใช้ปัญญาไม่สักแต่ว่าเทปั้ว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 ไปนั้นใช้ไม่ได้เลยทั้งขาดสติปัญญาทั้งขาดความเคารพนอกจากขาดความรอบคอบแล้วยังขาดความเคารพต่อกันอีกไม่ดีความเสมอภาคความสม่ำเสมอด้วยกันทุกองค์เกี่ยวกับเรื่องการควบการฉันการใช้สอยต่างๆในจตุปัจจัยทยฐานที่ได้มานั่นแหละคือความเป็นธรรมสม่ำเสมอใครไม่มีอะไรเอาอาหารการควบฉันแจกแจกให้ดีดูให้ละเอียดละออยาสักแต่ว่าแจกให้ทุกคนคิดด้วยใช้ความคิดด้วยกันผู้คิดคิดผู้ไม่คิดมีอยู่เยอะนั่นสิผู้ไม่คิดนั่นแหละมันทำให้บกพร่องทำให้ไม่สม่ำเสมอทำให้เสียได้คือความไม่คิดความคิดทุกอย่างดีท่านปัญญาอธิบายให้ฟัง